ความสามารถอย่างอื่นไหมน้องก็วาดรูปครับเฮ้ยตาบอดวาดรูปได้ได้ครับใช้ประสาทสัมผัสครับสามารถวาดรูปได้ต้องคลำก่อนฮะแล้วก็จะจินตนาการเอาว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่โชว์ให้น้องลำไยดูได้ไหมได้เลยครับว่าคุณตาบอดคุณสามารถวาดรูปได้ครับคือใช้มือสัมผัสครับแล้วรู้เลยว่าเป็นอะไรรู้เลยฮะสมมติผมจะให้วาดผมไม่บอกว่าเป็นอะไรผมให้คุณสัมผัสได้ไหมได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตนะฮะสัมผัสแล้ววาดวาดสิ่งที่คุณสัมผัสนะโอ้ยผมต้องขอโทษด้วยครับทำไมอ่ะผมไม่เคยวาดเท้ามาก่อนเฮ้ยไม่ใช่นี่เล็บเท้านี่ฟันเขาทีมงานขอนิดนึงขอนิดนึงมาโหแต่เขาเก่งนะเนี่ยเริ่มเลยนะครับพร้อมไหมมีดนตรีบรรเลงสักนิดก็จะดีครับสิ่งที่คุณจับเมื่อกี้คุณสามารถวาดได้เลยใช่เลยครับอ๋อใช้มือสัมผัสแล้วจะวาดเป็นรูปนะฮะเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยน้อยเดี๋ยวไอ้อะทำอะไรน้อยหมึกมันจะหมดครับผมยังวาดไม่เสร็จเอ้าแม่น่าภูมิใจด้วยนะน้องดีๆนะออกทีวีทั่วประเทศอ๋อหมึกสะบัดหมึกอยู่เฮ้ยอะไรรูปอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรทำเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยมีคนทำเรื่องเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรอ่ะอ๋อหัวสิงโตครับหัวสิงโตครับผมจะหัวสิงโตยังไงฮะกลับหัวครับจะกลับหัวยังไงเนี่ยนี่ฮะหรือว่าเฮ้ยรุนขึ้นมาทีแรกไม่น่าใช่ขอบคุณคุณเอ็กซ์คาร์บอนคือทีแรกไม่น่าใช่รูปชิ้นโตเลยโทรศัพท์อยู่ไหนวะไม่พี่เองเดี๋ยวเล่นเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปเซ็นรับเบียร์เล่นรับพาตัวก็คือจะบอกว่าที่ผ่านมาชีวิตลำไยเจอหลากหลายรูปแบบเจอหลากคนสู้ชีวิตอ่ะใช่ถูกต้องกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่ง่ายๆใช่ครับกว่าจะมีเป็นลำไยหายทองคำคุณจะคิดว่าชีวิตของเขาเดินมาด้วยความสบายนะครับคนส่วนใหญ่นะที่มองคนออกทีวีหรือคนดังเนี่ยครับผมเขาจะดูเฉพาะความสำเร็จแนะนำด้วยนะฮะก่อนที่ดูความสำเร็จให้ไปดูก่อนที่เขาจะสำเร็จเนี่ยความลำบากมาก่อนเขาจะไม่ยืนตรงนี้ได้ยังไงตอนนี้ก็มีเงินก็ถือว่ามีเงินเก็บกันแล้วกันนะแล้วแม่ก็ยังขายของอยู่เหรอใช่ค่ะคือขายของเนี่ยเพิ่งมาขายช่วงโควิดแม่ขายอะไรขายพวกปลาร้าแหนมหมูแดดเดียวปลาส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกชอบไม่ทิ้งการขายนะแม่ก็ชอบขายของนะใช่แม่ชอบขายของจริงๆแล้วแม่อยากจะมีร้านอาหารของตัวเองอยากมีร้านส้มตำเพราะแม่เขาชอบทำกับข้าวชอบทำอาหารเวลาจะได้ไม่เหงาด้วยนะไม่เหงาคนแก่ทำไมแกทำอะไรแม่พี่ก็ขายเหมือนกันขายพี่เหรอขายแซกกับรถพ่อพี่ไปแล้วเป็นเรื่องขายของเก่ามันเดือดร้อนไงเอาน้ำพริกมาป่ะเอาน้ำพริกมาป่ะเอามาค่ะเอามาค่ะมาเดี๋ยวขอลองชิมกันหน่อยนี่นะเป็นธุรกิจน้องลำไยนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่คุณแม่เป็นสุขของคุณแม่เป็นสุขของคุณแม่เลยเอามาอะไรบ้างเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะครับไล่ไปเลยครับน้องลำไยมีอะไรบ้างก็จะมีไส้กรอกค่ะเป็นไส้กรอกหมูวุ้นเส้นแล้วก็ไส้กรอกเหรอใช่ค่ะไส้เป็นหมูกับวุ้นเส้นเป็นแบบเปรี้ยวชิมได้ไหมครับผมชิมได้ค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแม่จะทำวันต่อวันค่ะอันนี้เพิ่งทำค่ะของที่เอามาคือทำใหม่วันนี้หมดเลยเมื่อเช้าถ้าจะให้เปรี้ยวเลยต้องเอาไว้สักกี่วันสามสี่วันค่ะก็จะเปรี้ยวใช่ค่ะพอส่งถึงลูกค้าก็จะเปรี้ยวพอดีเลยใช่ค่ะต่อมาแล้วก็จะมีมีหมูแดดเดียวด้วยค่ะหมูแดดเดียวแล้วก็อันนี้เป็นปลาดุกแดดเดียวค่ะแล้วก็จะมีปลาส้มปลาส้มนี้ก็เพิ่งทำเหมือนกันอาจจะยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ปลาส้มนี่ต้องทอดนะใช่แล้วก็หอมซอยนะมะนาวบีบพริกซอยนี่นะใช่ค่ะน้ำตาลโรยนิดๆก็ได้หวานหวานนิดๆอะไรอย่างงี้แล้วแต่คนชอบหรือว่าแล้วแต่คุณแล้วแต่ค่ะแต่ถ้าเป็นหนูก็กินเลยกินกับข้าวเหนียวกินเปล่าๆอย่างนี้เลยชิมได้ไหมชิมได้ค่ะชิมได้ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่ค่ะลูกใหญ่แป๊บนึงแต่วางโอเคนะอย่าลื้ออะไรกันนักหนาก็วางไว้ตรงนั้นเทมนี้พี่ขอฉีกนี่แล้วกันได้ค่ะอร่อยอ่ะพี่ถ้าทอดร้อนอีกสักนิดเดียวแจ๋วเลยระวังก้างนะคะเพราะมันก้างเยอะนะคะซอฟเบสเขาใช้ปลาอะไรทำเนี่ยปลาจีนค่ะ
เหรอถ้ามาจีนหมดอ่ะเอาลงเกลือแล้วก็อันนี้จะเป็นแหนมปลาเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นแบบเนื้อละเอียดอันนี้ทานเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะทําสุกก็ได้แหนมตุ้มแม่ก็คั้นเองค่ะแต่อันนี้น่าจะยังกินไม่ได้ยังไม่เปรี้ยวข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยอุ้ยข้าวเหนียวร้อนๆเลยต้องไว้กี่วันถึงเปรี้ยว3ค่ะต้องส่งถึงลูกค้าก็เปรี้ยวพอดีแต่ถ้าสมมติใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวมากก็ทานได้เลยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคั้นเขาจะคั้นแบบเป็นคามือเลยคือมันจะคล้ายๆแบบใช่ค่ะยังแต่มันจะยังไม่เปรี้ยวมันจะออกรสชาติเค็มๆนิดๆค่ะของพ่อพี่ไว้ตั้ง100วันกว่าจะเปรี้ยวไอ้แจ๊คลูกค้าสั่งช่องแขนปลานี่คือขายดีมากค่ะปลาแล้วของพี่นุ้ยฮะไว้กี่วันฮะไม่ต้องไว้อันนี้เปรี้ยววันต่อวันเดี๋ยวเปิดให้ดูออกไปเลยแล้วไม่ออกไหนเลยอยู่แค่นี้แล้วอยู่แค่นี้อร่อยมากเฮ้ยลองกินดีมากเลยนะกินนี่อะไรอันนี้ปลาสามแบบสุกค่ะปลามี3แบบอ่ะข้างไหนเอ่ยเผ็ดปลาลูกไม่ทันคือทำเผ็ดแต่ว่าไม่แบบไม่ต้องเอาใจแบบคนกินไม่เผ็ดเลยลองเผ็ดนะพี่บอลคือกลิ่นนัวมากมันนวลอ่ะระวังเผ็ดน้องบอกระวังเผ็ดเป็นไงมั้ยครับอันนี้รสชาติการันตีโดยใครฮะรสชาติดีคือกินเผ็ดแบบพอดีนะเซ่ไม่ได้หนาจังไม่ลองกินไม่ลองกินดูโอ้กลิ่นหอมเดียวหอมถึงกระโตโน้ตเลยนี่ไม่เชื่อหมอบถนัดลองกินดูถนัดชิมถนัดชิมไม่เคยดูเล่นได้ไม่เอามาเป็นไงคะทำไมมีทั้งฝาส้มฝาเขียวมันแตกต่างกันไงก็ปลาร้าสีส้มก็จะเป็นปลาร้าสับแบบสุกค่ะแล้วก็สีเขียวเป็นปลาร้าสับแบบไม่ได้ผัดค่ะก็จะเป็นแบบดิบค่ะแล้วก็ฝาสีทองจะเป็นแจ่วปลาร้าพริกสดเป็นปลาร้าเป็นตัวเลยค่ะอร่อยมากอันนั้นเป็นตัวพี่ทานปลาร้าเป็นตัวกันไหมเป็นไหมมันแพงอุดหนุนกันได้เลยนะสั่งซื้อได้ทางช่องทางไหนครับผมก็เข้าไปที่แฟนเพจมีตังตัวเล็กๆเลยค่ะเขียนว่ามีตังตัวเล็กภาษาไทยอันนี้นะครับโอเคตามช่องทางนี้นะครับคุณจะติดต่อปลาโต้งมีน้ำพริกเผ็ดน้ำพริกมันกินคำใหญ่มากแต่คุณเผ็ดอร่อยมากมันเผ็ดอร่อยครับรสชาติก็เป็นเฮ้ยอร่อยจริงพี่ต้อยอันนี้จริงๆพี่ต้อยจริงๆพี่ต้อยอร่อยๆพี่ต้อยชอบกินเนี่ยพี่ปลาจะเผ็ดนะเผ็ดนะอร่อยป่ะเขาเหนียวอร่อยมากคนกินเยอะแต่เขาจะกินแล้วทำกับพี่ต้อยได้อย่างเงี้ยกระปุกเท่าไหร่ลูกกระปุกละร้อยค่ะปลาสับกระปุกละร้อยแล้วก็แจ่วปลาไหลสด85บาทค่ะบอกเลยสั่งเลยฮะต้องสั่งที่ครับคุณยายแพงคุณยายแพงยายฮะโลโก้ของคุณยายของน้องลำไยนั่นเองทำไมของเราสดเพราะอะไรลูกเพราะว่าต้องการเงินสดค่ะเย้แม่ถ้าอย่างนี้แล้วก็คดีมันจะแบบอะไรคือก็เล่นไปสุดเลยคือถ้าเราทำไว้หนูกลัวว่ามันจะแบบเปรี้ยวแล้วมันจะเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่อร่อยใช่ค่ะก็จะทำตามออเดอร์ถ้าลูกค้าสั่งมาทางเพจเงี้ยเราก็จะรวมยอดตัดยอดทุกๆเที่ยงคืนเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะรวมว่าเราต้องทำของเท่าไหร่แล้วก็ทำเท่านั้นก็เป็นสินค้าของชาวอีสานแท้ๆจริงๆนะเพราะว่าเขารับออเดอร์ถ้าเป็นของสินค้าของคนเชียงใหม่ทางเหนือก็เป็นต้องรับออเจ้านะฮะออเดอร์ทำได้เดี๋ยวในช่วงหน้าก็คือจะมีเกมมาเล่นกันอีกเล่นเกมมาติดตามกันดูนะครับผมแป๊บเดียว